กังวลกันอยู่ใช่ไหมครับในการไปสัมภาษณ์วีซ่าที่จะไป US นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่กังวลแต่ตอนแรกผมไม่ได้กังวลหรอกแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเดินออกมาจากหลังการสัมภาษณ์บอกว่าไม่ผ่านและทำหน้าเศร้ามากความกังวลของผมเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับวันนี้จะมาแชร์ในการแบบว่าใช้ประสบการณ์ในการมาทำวีซ่านะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำที่กรุงเทพนะครับเราไปทำที่เชียงใหม่ตอนนี้ผมก็อยู่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่พักเลยเพิ่งสัมภาษณ์เสร็จเลยนะครับทำไมถึงต้องมาเชียงใหม่ไม่ได้แบบว่าดูรีวิวแล้วตรงนี้มันง่ายกว่าหรือยังไงนะครับแต่ว่าด้วยคิวของกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับตอนแรกเราก็กะจะรอคิวหลุดแต่ว่าผมไปดูใน YouTube เนี่ยเขาใช้วิธีคิวหลุดอะไรเงี้ยแล้วก็รีเฟซแต่ว่าของผมเนี่ยมันไม่ได้ผลคือเรารีเฟซจนเขาไม่เข้าอ่ะเขาบล็อกเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเราเลือกคิวไปก่อนแล้วดูคิวที่ใกล้ที่สุดระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่นะครับก็ดูแล้วเชียงใหม่มันใกล้กว่าเยอะก็เลยกดเชียงใหม่ไว้ก่อนเผื่อว่าเราจะมารอเปลี่ยนคิวทีหลังนะครับแต่ต่อมาพอล็อกไปที่เชียงใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กะรอคิวหลุดก็รีเฟซแล้วมันเข้าไปอยู่ของกรุงเทพไม่ได้มันได้แต่เชียงใหม่นะครับไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็รีเฟซจนแบบมันเออร์เลอร์ก็เลยแบบเฮ้ยมันวิธีนี้มันคงไม่เวิร์กกับเราแล้วนะครับเราก็เลยใช้วิธีการเราเลือกเชียงใหม่แล้วเราก็จองตั๋วเครื่องบินแล้วกะว่าจะมาได้เที่ยวแบบมากินพวกสุกี้ช้างเผือกอะไรด้วยก็ถือว่าโอเคก็เลยจองล่วงหน้ามานานอยู่นะครับแล้วก็การแชร์ประสบการณ์วันนี้มันอาจจะใช้ได้บ้างกับทุกคนไม่ได้นะครับอาจจะใช้ได้กับบางคนเท่านั้นหรือว่ากับบางคนที่แบบมันข้อมูลมันแบบว่ามันไม่สเปซิฟิกมากๆเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับของผมเนี่ยเพราะว่าผมจะไปที่ US เพราะว่าจะไปงานคอนเฟอเรนซ์งานสัมมนางานประชุมเชิงวิชาการของ TED นะครับเพราะว่าเขาให้สกอล่าเรามาไปงาน TED ทั้งวันนะครับมันก็เลยจะมีเลคเชอร์อะไรพวกนี้มันก็จะง่ายกว่านะครับตอนแรกเลยที่ผมมาถึงนะครับผมก็จองคิวสัมภาษณ์ก่อนที่จะถึงวันนี้ ก็กรอกพวก DB160 นะครับก็กรอกทุกอย่างตามเป็นความเป็นจริงอะไรที่ดีก็ดีอะไรที่ส่งผลเสียกับเราก็กรอกทั้งหมดนะครับเท่าที่เขาถามผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ควรจะเป็นก็คือข้อมูลตามข้อเท็จจริงดีกว่านะครับดีกว่ามานั่งโกหกนะครับถัดมาหลังจากได้ DB160 แล้วเราก็ไปจ่ายตะกังจองคิวอะไรเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ปริ้นตัว DB160 มา1ใบแต่ว่าผมไม่ได้ปริ้นใบนัดมาแล้วพอถึงที่เชียงใหม่เนี่ยผมก็ไปที่กงสุลเขาก็ขอดูใบนัดซึ่งใบนัดเนี่ยผมหาไม่เจอจริงเพราะว่ามันไม่ได้ส่งมาทางอีเมลแล้วทางกงสุลก็ยังไงก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีใบนัดเนี่ยให้เข้าไม่ได้จริงแล้วผมถามว่ามันหาจากไหนหาไม่เจอจริงๆนะครับเขาบอกว่าช่วยไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยลองไปถามคนที่กำลังมาดูนะครับแต่ว่าผมค้นไปค้นมามันอยู่ในเว็บที่เราลงนัดนั่นแหละแล้วก็ไปปริ้นแต่ว่าตอนนั้นเช้ามากไม่มีแบบร้านปริ้นที่แบบเป็นร้านปริ้นเปิดเขาก็ทางพนักงานหรือว่าทางการที่กงสุลเขาบอกว่ามาปิ้นร้านขายของชำผมก็เลยเดินไปปิ้นร้านขายของชำแล้วมันได้จริงๆนะครับแล้วก็เราตอนแรกเราก็แบบกังวลและแบบเริ่มต้นไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็โชคดีที่เรามาทันเวลานะครับแบบมาก่อนเวลาด้วยเราเผื่อเวลาไว้นะครับแล้วก็เอกสารทุกอย่างเราก็เตรียมไว้แต่ว่าเราไม่ได้ถึงเตรียมถึงขั้นแบบสเตทเมนต์อะไรที่แบบคนเขาแนะนำกันซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่จำเป็นสำหรับผมนะโอเคแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้ขอดูด้วยซึ่งส่วนใหญ่เทรนด์เขาก็บอกว่าไม่ได้ขอดูกันแล้วหลังจากที่คนเขาออกมาครับเราบอกว่าไม่ผ่านนะตอนที่ผมนั่งรอคิวผมก็ไปนั่งดูนะครับรีวิวใน Google น่ะเขาบอกว่าที่เชียงใหม่สัมภาษณ์แบบยากมากนะครับแบบยากจริงๆนะครับแบบไม่ผ่านกันเยอะนะครับแล้วผมก็เลยกังวลขึ้นแหละหลังจากตรงนั้นนะครับตอนแรกจากไม่กังวลเลยเพราะเรากังวลเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอถึงคิวเราปุ๊บเราเดินเข้าไปที่มันจะมี2สเตชันนะสเตชันแรกเนี่ยหลังจากที่เราตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีสเตชันแรกที่เป็นการที่จะตรวจว่าเอกสารเรามีอะไรบ้างเพื่อที่จะไปคุยกับกงสุลนะครับกงสุลที่เชียงใหม่เนี่ยพูดภาษาไทยได้นะครับการสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะสัมภาษณ์ได้2ภาษาคือเราเลือกได้เลยนะครับว่าจะสัมภาษณ์ภาษาอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับตอนกรองเอกสารเนี่ยเขาก็บอกว่าจะสัมภาษณ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าเอาภาษาอะไรดีเพราะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยเราก็ไม่คล่องทั้งคู่นะครับ
คือแล้วก็บอกโอเคเอาภาษาอะไรก็ได้นะครับเขาก็บอกภาษาอังกฤษละกันซึ่งผมคิดว่าคิดไปเองนะว่ามันอาจจะมีผลในการแบบตัดสินใจง่ายขึ้นหรือเปล่าที่แบบเราเอาตัวรอดได้เราฟังภาษาอังกฤษเข้าใจเราดูแบบมีความรู้นะครับไม่ได้แบบว่าเป็นคนไม่มีความรู้เข้าไปตอนสัมภาษณ์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าผมเห็นคนสัมภาษณ์ภาษาไทยก็ผ่านกันเยอะแยะนะครับที่นี่แต่ว่าตอนกรองเอกสารอีกอย่างนึงนะครับคนกรองเอกสารบอกว่าต้องมีรูปถ่ายพาสปอร์ตแล้วก็ DB 160นะครับซึ่งผมมี DB 160แล้วก็พาสปอร์ตเนี่ยผมมี2เล่มผมตอนแรกหาพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่เจอครับเพราะว่ามันไม่รู้วางไว้ที่ไหนที่บ้านนะครับจนหาจนเจอตามที่ในเน็ตบอกว่าต้องเตรียมมา2เล่มแต่ว่าถึงเวลาจริงเขาใช้แค่เล่มเดียวเล่มใหม่นะครับเล่มเดียวเลยแล้วก็รูปถ่ายมันต้องเป็น2คูณ2ซึ่งผมเนี่ยเป็น1คูณ1นะครับเป็นอีกแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ต้องเป็น2คูณ2เท่านั้นนะครับทีนี้ใจเสียแล้วแบบกูจะได้สัมภาษณ์เนี่ยกว่าจะได้คิวนานมากนะครับเขาก็บอกว่าเขาหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งมันก็ยื่นมาให้ซึ่งมันก็สบายใจเราว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนี้บ่อยมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเขาก็เลยเต็มกระดาษมาซึ่งมันก็ได้อยู่นะครับเขาบอกว่าให้ถ่ายมาส่งเนี่ยภายใน11โมงซึ่งตอนนั้นมันประมาณ7โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบโอเคขอบคุณครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์รอคิวกับกงสุลต่อก่อนหน้าคิวผมเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ3คนเป็นแฟนกัน2คนหมายถึงว่าเป็นแฟนกัน2เซตนะครับแล้วก็มาโซโล่ทริปอีก1คนนะครับแล้วก็น่าจะมีนักเรียนอีก1คนนะครับคนแรกเนี่ยก็คุยเป็นบอกว่าเอ้ยเขาก็ถามว่าไปที่ไหนบ้างครับเขาก็เล่าแผนการเที่ยวเขาผมเชื่อว่าคนนี้ก็อาจจะผ่านนะครับน่าจะผ่านว่าแบบเขาก็เล่าทุกอย่างได้นะครับส่วนคนที่2นะครับก็เป็นโซโล่ที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าที่เชียงใหม่นะกงผมไปเซอร์เวย์มาเขาบอกว่าผู้หญิงอาจจะผ่านยากนิดนึงถ้าเกิดว่าผู้ชายเป็นคนสัมภาษณ์ที่เป็นกงสุลผู้ชายนะครับเขาถามว่าไปไหนโซโล่ทริปเคยไปไหนบ้างเขาก็เล่าได้หมดผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เล่าได้หมดแบบว่าละเอียดซึ่งผมก็ดูว่าตัวกงสุลเนี่ยเขาดูเรื่องของข้อเท็จจริงในการสัมภาษณ์มากกว่าเรื่องของแผนการไปนะว่าเราพูดความจริงหรือเปล่าเราโกหกหรือเปล่าอย่างนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญคนถัดมาก็น่าจะผ่านอีกผ่านแบบง่ายเหมือนกันก็คือผู้ชายเป็นเด็กนักศึกษานักเรียนเงี้ยครับเหมือนเรียนอินเตอร์ด้วยพูดภาษาอังกฤษคล่องมากครับคุยกับฝรั่งชิลเลยสองคนก่อนหน้านี้ครับเป็นสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะครับไอ้สองเซตที่เป็นไอ้แฟนกันนะครับมาถึงเด็กนักเรียนที่คุยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย ก็ผ่านแบบฉลุยมากเหมือนคุยเล่นกันนะครับพอถึงตาผมเนี่ยผมก็เกรงมากทำตัวไม่ถูกเพราะกลัวไม่ผ่านเอกสารก็ไม่ครบอะไรก็ไม่มีนะครับเดินไปปุ๊บก็ถามว่าจะไปทำอะไรที่อเมริกานะครับผมก็เล่าบอกผมไปงานเทสอะไรเงี้ยครับเพราะว่าได้สกอร์ล่าไปอะไรเงี้ยครับแล้วเราทำเทสที่ไทยเนี่ยมานานแล้วนะครับโอเคแล้วเขาก็ถามอีกคำถามนึงว่าพวกค่าใช้จ่ายเนี่ยใครเป็นคนออกบอกว่าเราได้สกอร์ล่าจากเทสall of course เนี่ยเทสซัพพอร์ตหมดสับสิได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มรถทริปที่พักอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าโอเควีซ่าผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้ภายใน7วันคือถามแค่จริงๆไม่ใช้เวลาเกิน 3-5 นาทีเลยนะครับผมก็ตื่นเต้นฟรีไปเลยนะครับคำถามที่เจอเนี่ยเท่าที่สังเกตมาผมก็เขาจะดูเรื่องของความถูกต้องความจะเรียกว่าอะไรอ่ะความสัตย์จริงของการสัมภาษณ์มากกว่าว่าเราจะไปทำที่ไหนอย่างไรถ้าเกิดเราพูดจริงหรือว่าเราวางแผนที่จะไปจริงๆไม่ได้แบบจะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับผมว่ายังไงก็ผ่านมั้งนะครับแต่ว่าผมเท่าที่สังเกตมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วน key takeaway ในคลิปนี้ผมคิดว่าเรื่องของการวางแผนน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวางแผนไปขอวีซ่าแล้วเพราะว่าถ้าเราวางแผนล่วงหน้าแบบระยะเวลานานนะแล้วก็เป็นแผนที่จริงครับแล้วก็รัดกุมและดีที่สุดเอกสารอะไรเตรียมให้ครบตั้งแต่แรกไม่พลาดเหมือนผมก็ดีนะตอนแรกเนี่ยที่เราเข้ากงสุลไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีใบนะครับเขาก็แนะนำดีนะให้เราไปปริ้นนู่นนี่นั่นนะครับกลับมาก็จะมีคนแบบเหตุการณ์เดียวกันบอกหาใบปริ้นไม่เจอแบบผมผมก็แบบมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเราไม่ได้แบบพลาดแบบประมาทนะครับหลายคนก็แบบว่าอาจจะเป็นแบบเรื่องที่แบบหลายคนพลาดได้นะครับ
ก็อย่างที่บอกคือ key takeaway ก็คือการวางแผนอย่างรัดกุมนะครับในการทำวีซ่าแล้วก็เรื่องของการตอบคำถามบางคนอาจจะฝึกภาษาอังกฤษคือถ้าเกิดที่เชียงใหม่นะถ้าคล่องภาษาไทยก็ภาษาไทยก็ได้หรือว่าถ้าคล่องภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษก็ได้มันผมว่าเอาที่เราสื่อสารข้อเท็จจริงออกมาได้ดีที่สุดดีกว่านะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออย่าเฟกอย่าโกหกนะครับในการแบบสัมภาษณ์ศาสตร์ก็อันนี้น่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะมองหาอยู่อาจจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วขอให้โชคดีกับการสัมภาษณ์วีซ่านะครับผม